สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังสยองขวัญเรื่องโกสต์ชิปเรือผีนำแสดงโดยจูเลียน่ามาร์กูลิสคาร์ล เออร์บันและเอมิลี่บราวนิงถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังความสยองกันได้เลยครับหนังจะเริ่มที่ปี1962ณเรือแอนโทเนียกาซาขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานไปกับเสียงเพลงแต่ก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคที่ที่ดูเหมือนว่าเธอกำลังเบื่ออยู่กัปตันเลยชวนเธอมาเต้นรำเวลาเดียวกันนั่นเองก็ได้มีใครคนหนึ่งไปเร่งความเร็วของเรือทำให้ลวดสลิงที่ดาดฟ้าเรือตวัดใส่ผู้คนจนทำให้ตัวขาดและตายกันเป็นเบื่อซึ่งเธอที่เหลือรอดก็กรีดร้องด้วยความตกใจครับแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันเรือลากอาร์กติกบริเออร์กำลังลากเรือที่กำลังจะพังมิพังแหล่ทว่าตอนนี้มันกำลังจะพาเรือลากจมลงไปด้วยเมิร์ฟที่เป็นกัปตันเลยสั่งให้เอฟที่เป็นลูกเรือกลับมาและปล่อยเรือลำนั้นจมไปซะแต่เธอก็ยังคงดึงดันที่จะไปซ่อมมันดอทกับมันเดอร์ที่เห็นดังนั้นก็เลยลงไปช่วยเธอโดยมีเกียร์กับเมิร์ฟที่เรียกให้ผู้นั้นกลับมาครับแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกเขามาที่บาร์และนั่งฉลองให้กับเงินค่าจ้างและความสำเร็จในวันนี้ขณะที่พวกเขากำลังดื่มก็มีชายคนหนึ่งชื่อแจ็คเข้ามาบอกกับพวกเขาว่าวันก่อนเขาบินสำรวจสภาพอากาศอยู่จู่ๆก็ไปเจอเรือและมันก็ไม่ยอมส่งสัญญาณตอบกลับเขาด้วยเขาได้แจ้งยามชายฝั่งไปแล้วแต่พวกนั้นก็ไม่สนใจเมิร์ฟเลยบอกว่าที่แจ็คมาบอกต้องการอะไรเขาเลยบอกว่าต้องการส่วนแบ่ง 20% ครับเมิร์ฟเลยขอเวลาเขาปรึกษากับลูกเรือก่อนซึ่งจากการโต้เถียงกันไปมาพอลูกเรือรู้ว่าจะแบ่งสมบัติคนละเท่าๆกันสุดท้ายก็ยอมตกลงแล้วเมิร์ฟก็เรียกแจ็คมาต่อรองโดยสรุปว่าจะให้ส่วนแบ่งแจ็คแค่ 10% แต่แจ็คจะขอเดินทางไปกับพวกเขาด้วยเพื่อการโดนโกงครับดังนั้นพวกเขาจึงออกเดินทางกันทันทีเมื่อเดินทางมาได้สักพักซันโตสก็เรียกเมิร์ฟขึ้นมาดูอะไรหน่อยเพราะว่าเขาเจอเรือแล้วแต่พอมาดูอีกรอบมันก็หายไปจากจอเรดาร์เมิร์ฟที่ขึ้นมาดูจึงสั่งให้ดอทส่องไฟหัวเรือแล้วเขาก็พบว่าเดี๋ยวมันก็ผุบเดี๋ยวมันก็โผล่จากจอเรดาร์เหมือนที่ซันโตสบอกจริงๆทว่าพอขับไปได้สักพักซันโตสก็พบว่าอยู่ดีๆเรือมันก็โผล่ขึ้นมาด้านหน้าเขาจึงถอยสุดกำลังแต่ก็ไม่ทันแล้วก็ชนเข้ากับมันอย่างจังครับดีที่ว่ามียางกันเลยทำให้ไม่เป็นอะไรมากแล้วเมิร์ฟก็พบว่าเรือลำนี้คือเรือแอนโทเนียกาซาซึ่งดูเขาจะตกใจกับมันมากเมิร์ฟได้ลองติดต่อไปแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาแล้วเขาก็ได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเรือลำนี้ถูกรายงานว่าหายไปเมื่อ21พฤษภาคม1962โดยมันได้หายไปเฉยๆและก็บอกข่าวดีว่าตามกฎหมายแล้วเรือลำนี้เป็นของเราครับจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นเรือไปทำการสำรวจขณะนั้นเองเกียร์ที่รออยู่บนเรือลากก็พบว่าสัญญาณการติดต่อได้ขาดหายไปด้านพวกที่ไปสำรวจพวกเขาพบว่าเรือลำนี้ยังคงสวยงามและก็ใหญ่โตมากพอเดินสำรวจไปได้สักพักมันเดอร์ก็เดินไปเหยียบพื้นที่ผุจนทำให้เขาเกือบล่วงลงไปด้านล่างซึ่งดีที่เอฟคว้าเขาเอาไว้ได้ทันแล้วเอฟก็เหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวและมองมาที่เธอแต่พอหันไปมองอีกทีเด็กนั่นก็หายไปแล้วครับเมื่อช่วยมันเดอร์ขึ้นมาได้เขาก็บอกว่าสงสัยเขาจะขี้แตกขากางเกงแน่แต่เพื่อนก็บอกว่าไม่หรอกเพราะว่านายมีกลิ่นอย่างนี้อยู่แล้วครับพอพวกเขาเดินไปถึงห้องควบคุมเรือก็พบว่าเข็มทิศเสียน้ำมันหมดแล้วเมิร์ฟก็บอกให้เอฟรวบรวมข้อมูลของเรือซึ่งเขาก็พบว่าเธอมีอาการตื่นตระหนกแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรดานดอทเขาเจอนาฬิกาดิจิตอลเรือนึงซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะปี1962ยังไม่ผลิตกันเลยทำให้รู้ว่าพวกเขาไม่ใช่พวกแรกที่ขึ้นมาบนเรือลำนี้ครับเมิร์ฟกลับมาที่เรือลากเขาก็บอกกับทุกคนว่าเขารู้สึกแปลกๆกับเรือลำนี้แต่ก็จะยังคงทำตามแผนเดิมดานเอฟเธอยังคงอึ้งกับสิ่งที่เธอได้เจอกับเด็กผู้หญิงแจ็คเลยเดินเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงเธอเลยเล่าว่าเธอเห็นเด็กบนเรือนั่นซึ่งเขาก็ปลอบเธอว่าที่เธอเห็นคงเป็นเพราะความเหนื่อยนั่นเองครับรุ่งเช้าพวกเขาก็ดำไปดูใต้ท้องเรือแล้วก็พบว่ามีรอยแตกที่ท้องเรือเป็นรอยยาวดังนั้นพวกเขาต้องอุดเรือและสูบน้ำออกแถมยังต้องรีบทำอีกด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเรือลำนี้จะไปชนกับหินโสโครกที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเกียร์คิดว่าไม่น่าจะทำทันเลยกะว่าจะแจ้งยามชายฝั่งแต่เมิร์ฟก็ได้ห้ามเขาเอาไว้ครับแล้วพวกเขาก็ขึ้นไปบนเรือกันอีกรอบเผื่อว่าจะเจออุปกรณ์ที่ช่วยซ่อมให้ไวขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงแบ่งออกเป็น3ทีมเพื่อสำรวจดานเอฟนั้นเธอได้พบกับรอยกระสุนและปลอกกระสุนมากมายที่สระว่ายน้ำเธอเห็นท่าไม่ดีเลยจะรีบปีนขึ้นไปเพื่อจะบอกกับพรรคพวก
ซึ่งทันทีที่เธอปีนขึ้นมาเธอก็พบว่าเด็กผู้หญิงคนเดิมมายืนอยู่ตรงหน้าเธอตกใจมากเลยเผลอปล่อยมือและก็ตกลงไปจนทำให้หัวกระแทกกับพื้นสาครับดานดอสกับมันเดอร์พวกเขาพบว่าห้องเครื่องโดนน้ำท่วมจนหมดแถมยังติดต่อกับใครไม่ได้อีกด้วยดานเอฟที่ฟื้นขึ้นมาเลือดของเธอก็หยดลงบนพื้นจากนั้นแจ็คก็เดินเข้ามาพบเธอแล้วจู่ๆรูกระสุนที่สระก็มีเลือดไหลออกมาจนเต็มสระไปหมดครับตอนนี้แต่ละคนเริ่มเจอกับสิ่งแปลกๆกันไม่ว่าจะเป็นเมิร์ฟที่ไปส่องกระจกในห้องของกัปตันเรือลำนี้แล้วเห็นภาพของกัปตันกำลังดื่มเหล้าเกียร์ดอทและมันเดอร์ที่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงในห้องเต้นรำแถมยังเจอบุหรี่ที่เพิ่งสูบด้วยดานเอฟกับแจ็คนั้นเธอเดินสำรวจไปจนถึงห้องซักรีดพอเธอเปิดประตูสำรวจต่อเธอก็พบกับศพมากมายซึ่งดูเหมือนว่าจะเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานมานี้ด้วยเอฟเลยตัดสินใจจะไปแจ้งยามชายฝั่งและออกไปจากเรือลำนี้ให้เร็วที่สุดแล้วเธอก็พบว่าประตูที่เธอเพิ่งจะเข้ามามันถูกล็อกและจู่ๆประตูทางอื่นก็เปิดออกเธอจึงเดินไปตามทางนั้นระหว่างทางแจ็คก็ไปเจอรถยนต์คันที่เขาชอบพอดีเขาดีใจมากแต่เอฟก็เข้ามาเตือนว่าให้ออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วเธอก็เห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ในกล่องไม้พอเธอเปิดกล่องไม้ออกมาดูก็พบว่ามันมีหนูที่เธอเกลียดอยู่เต็มไปหมดแล้วแจ็คก็เรียกให้เธอมาดูว่าในกล่องไม้นั้นมีทองแท่งอยู่เต็มไปหมดเลยครับเธอเลยเดินออกไปเพื่อเรียกให้เมิร์ฟมาดูระหว่างนั้นเธอก็พบว่าวิทยุเรียกชื่อเธอมันบอกว่าหนาวมากเธอเลยเดินไปดูที่ครัวแล้วก็เดินเข้าไปสำรวจในห้องเย็นสักพักเธอก็ตกใจมากเพราะของที่แขวนไว้อยู่จู่ๆมันก็ขยับได้ซึ่งจริงๆแล้วมันคือดอสกับมันเดอร์ที่แกล้งหลอกเธอครับจากนั้นเธอก็เรียกทุกคนให้ไปดูของในกล่องไม้พอทุกคนเห็นว่ามันคือทองทุกคนก็ดีใจกันมากแล้วก็ทำการตกลงกันใหม่ว่าจะไม่กู้เรือลำนี้และจะนำแค่ทองออกไปเท่านั้นซึ่งทุกคนก็ตกลงตามนั้นครับโดยมีเอฟที่บอกว่าขอแค่ให้เธอไปให้พ้นเรือบ้านนี่ก็พอเวลาต่อมาเมิร์ฟก็สั่งให้เกียร์สตาร์ทเครื่องยนต์เรือลากล่อได้เลยเพราะพวกเขากำลังจะขนทองลงไปขณะที่เกียร์กำลังจะสตาร์ทสันโตสก็พบว่ามันมีกลิ่นเหมือนแก๊สรั่วนั่นเป็นเพราะอยู่ดีๆทางแก๊สก็หมุนเปิดวาล์วเองสันโตสจึงพยายามจะตะโกนบอกให้หยุดซึ่งเวลาเดียวกันนั้นเด็กผู้หญิงปริศนาก็ตะโกนบอกเอฟว่าให้หยุดเช่นกันสุดท้ายมันก็ไม่ทันทำให้เรือระเบิดลุกไหม้ทันทีเอฟที่ตั้งสติได้ก็กระโดดลงไปช่วยเพื่อนโดยเธอช่วยเกียร์เอาไว้ได้ส่วนแจ็คก็ช่วยมันเดอร์ไว้ได้เช่นกันแต่พวกเขาก็ต้องสูญเสียซันโตไปครับตอนนี้ทุกคนต่างก็เสียใจแล้วก็เสียขวัญกันมากโดยเฉพาะเมิร์ฟที่มองว่าการตายของซันโตเป็นความรับผิดชอบของเขาทั้งหมดคุยกันและได้ข้อสรุปใหม่ว่าจะซ่อมเรือใหญ่ลำนี้ให้ลอยพ้นโขดหินและรอให้คนมาช่วยครับพอแยกย้ายกันไปพักดานเอฟเธอสงสัยเกี่ยวกับเด็กคนนั้นมากเธอเลยไปเปิดสมุดบันทึกดูและก็รู้ว่าเด็กคนนั้นชื่อเคที่ดังนั้นเอฟจึงเดินไปที่ห้องของเคที่และก็พบว่าเคที่นั้นได้แขวนคอตายไปแล้วเอฟสังเกตเห็นสร้อยคอของเคที่พอเธอเปิดมันออกดูเคที่ก็โผล่มาทันทีและขอร้องเอฟให้เปิดมันค้างไว้มันมีรูปพ่อของแม่เคที่อยู่เพราะเคที่เป็นผีจึงไม่สามารถสัมผัสและเปิดมันได้ขณะเคที่กำลังจะเล่าว่าเรือลำนี้มีความเป็นมายังไงจู่ๆเธอก็กรีดร้องขึ้นมาและบอกว่าเขาไม่ต้องการให้เธอเล่าให้เอฟฟังแล้วเธอก็หายตัวไปในทันทีครับส่วนเกียร์นั้นเขาไปนั่งกินเหล้าในห้องเต้นรำแล้วจู่ๆห้องเต้นรำนั้นก็กลับไปมีสภาพเหมือนเดิมและก็มีผู้คนมากมายมายืนตบมือให้เขาสักพักนักร้องก็เดินเข้ามาจูบและชวนเขาไปมีอะไรๆกันทว่าพอเธอถอดเสื้อผ้าออกหมดและหยุดเดินเกียร์ก็โผล่เข้าไปกอดเธอแต่เขาก็ทะลุผ่านเธอไปและตกลงไปในปล่องลิฟต์ครับส่วนเมิร์ฟนั้นเขาได้เจอกับผีกัปตันพวกเขาได้คุยกันหลายเรื่องจนทำให้ได้รู้ว่าเรือลำนี้ได้พบกับเรือลอเรไลและพบกับหีบใส่ทองจำนวนหนึ่งก่อนที่เรือลำนี้จะสูญหายกัปตันบอกกับเมิร์ฟว่าบนเรือลำนั้นมีผู้รอดชีวิตอยู่หนึ่งคนและก็ได้ยื่นภาพมาให้ดูพอเมิร์ฟเห็นภาพนั้นก็ตกใจมากครับขณะที่เมิร์ฟกำลังเดินไปหาเอฟเพื่อนำเรื่องนี้ไปบอกเขาก็พบกับผีซันโตสมาหลอกหลอนเขาทำให้เขากลัวมากพอเอฟเดินมาเจอเมิร์ฟก็ดันเห็นเอฟเป็นซันโตสและเห็นไฟฉายที่เอฟถือมาเป็นมีดดังนั้นทั้งสองเลยต่อสู้กันเอฟพยายามเรียกให้เขาคืนสติทว่าเขาก็ยังพุ่งเข้ามาทำร้ายเธอจากที่เขามาเห็นก็เลยอัดเมิร์ฟจนสลบไปครับคนที่เหลือพอรู้เรื่องเลยจับเมิร์ฟขังเอาไว้ในตู้ปลาจากนั้นเอฟก็สั่งให้ทุกคนทำตามแผนเดิมคือซ่อมเรือลำนี้ครับแล้วพวกเขาก็ลงมือซ่อมหางเรือปะปิดรอยฉีกและสูบน้ำออกจากเรือเมื่อเห็นว่าทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีเอฟเลยขอแยกออกไปตามหาเกียร์ต่อ
สักพักเธอก็เดินไปเจอเคที่และตรงนั้นเองเอฟก็เจอเกียร์ตกลงมาจากปล่องลิฟต์และโดนแท่งเหล็กเสียบตายครับเคที่บอกกับเอฟว่าจะให้เธอดูอะไรบางอย่างแล้วเคที่ก็เอื้อมมือมาแตะเธอทันใดนั้นเคที่ก็พาเอฟย้อนกลับไปตอนที่เรือลำนี้เกิดเหตุทำให้เธอเห็นพ่อครัวถูกฆ่าตายจากนั้นก็มีคนพวกหนึ่งนำยาเบื่อหนูใส่ลงไปในอาหารเห็นว่าคนบนดาดฟ้าเรือตายยังไงเห็นว่าพวกนั้นนำคนไปยิงและทิ้งศพในสระน้ำเห็นการหักหลังเพื่อแย่งชิงทองและสุดท้ายก็เห็นว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้ทั้งหมดนั่นก็คือแจ็คนั่นเองครับพอเธอรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเธอก็รีบวิ่งไปหาเมิร์ฟและก็พบว่าเมิร์ฟนั้นจมน้ำอยู่ในตู้ปลาตายไปแล้วโดยที่มือของเขานั้นถือรูปถ่ายแจ็คที่เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเรือลอเลลาอยู่ครับดานดอสกับมันเดอร์ก็พบว่าเครื่องสูบน้ำเครื่องนึงมันตันอยู่มันเดอร์ที่เป่ายิงฉุบแพ้ก็เลยต้องดำน้ำลงไปดูมันทันใดนั้นเอฟก็วิ่งมาบอกกับดอสที่อยู่ในห้องควบคุมเรือว่าเมิร์ฟตายแล้วและบอกว่าต้องรีบหนีจากเรือลำนี้ตอนนี้ทันทีนั่นเลยทำให้ดอสงงๆกับสิ่งที่เธอกำลังบอกทันใดนั้นแจ็คก็เดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอเอฟเห็นหน้าแจ็คเธอก็ตกใจและก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็สั่งให้ดอทกับแจ็คเฝ้าหางเรือที่ห้องควบคุมไว้ดอทงงมากไหนว่าจะให้รีบหนีแต่ยังไม่ทันที่จะพูดจบเอฟก็พูดแทรกขึ้นมาว่าเธอจะไปตามมันเดอร์เธออยากให้ทั้งคู่รออยู่ที่นี่อย่าไปไหนแล้วก็พูดกับดอทเป็นในๆว่าให้ดูกันไว้อย่าละสายตาพร้อมส่งปืนให้กับดอทครับจากนั้นเธอก็วิ่งไปตามหามันเดอร์ทันทีแล้วก็พบว่ามันเดอร์นั้นได้ตายไปแล้วดานแจ็คเขาบอกว่าจะไปดูเอฟแต่ดอทก็ห้ามไม่ให้เขาไปนั่นทำให้แจ็คโมโหมากแล้วก็หันไปด่าว่าดอทพร้อมกับพุ่งจะออกไปจากห้องดอทที่เห็นดังนั้นก็เลยตัดสินใจยิงเขาครับดานเอฟนั้นเธอได้นำระเบิด C4 ไปติดตั้งไว้จนทั่วห้องเครื่องเรือแล้วดอทก็เข้ามาบอกกับเธอว่าเขายิงแจ็คตายไปแล้วแต่เธอก็แย้งว่าอย่าพึ่งแน่ใจนักพอดอทรู้ว่าเธอจะระเบิดเรือเขาก็ถามถึงทองและก็เสนอว่าเราน่าจะเอาทองไปด้วยเราทั้งคู่จะได้มีชีวิตอย่างสุขสบายแต่เอฟก็ยืนยันว่าจะระเบิดเรือทิ้งและอีกอย่างทองนี้ก็เอาไปจากเรือลำนี้ไม่ได้อยู่แล้วนั่นเลยทำให้ดอทโมโหมากจึงคว้างปาปืนฉมวกกับสิ่งของต่างๆเพื่อระบายอารมณ์พร้อมกับพูดประชดว่าให้ระเบิดไปได้เลยเอฟที่เห็นท่าทีแปลกๆก็เลยถามว่าทำไมดอทไม่ถามถึงบันเดอร์เพื่อนซีของเขาว่าอยู่ที่ไหนทำให้ดอทเลยหัวเราะเสียงนางออกมาและพอหันกลับมาก็เลยทำให้รู้ว่านั่นคือแจ็คที่ปลอมตัวมาเป็นดอทครับแจ็คสงสัยว่าเอฟรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเคที่ที่บอกเพราะเป็นวิญญาณเด็กที่ไร้บาปทำให้ยากต่อการควบคุมเอฟสงสัยมากว่าแจ็คนั้นคือใครแจ็คเลยอธิบายว่าเขาคือนักกู้เหมือนกับเธอเธอสะสมเรือแต่งานของเขาคือสะสมวิญญาณถ้าได้วิญญาณครบเมื่อไหร่ก็จะส่งลงไปยังนรกทั้งลำดังนั้นถ้าเขาสูญเสียเรือนี้ไปก็คงจะไม่ดีแน่ๆเขาเลยจะแลกชีวิตของเธอกับเรือลำนี้แต่เธอก็ขอให้นำเพื่อนๆของเธอกลับคืนมาซึ่งแจ็คก็ทำมันไม่ได้ดังนั้นเธอจึงจะระเบิดเรือลำนี้ทิ้งทันทีที่เธอจะกดแจ็คก็สั่งให้เหล็กของเรือมาฟาดใส่เธอจึงกระเด็นตกลงไปในน้ำแล้วแจ็คก็ตามลงไปจัดการเธอเอฟที่กำลังเสียท่าก็เหลือไปเห็นปืนฉมวกที่ตอนแจ็คโมโหปาลงมาอยู่ใกล้ๆเธอจึงคว้ามาแทงใส่ขาแจ็คแล้วก็ยืนขึ้นมาเล็งปืนไปที่เขาซึ่งแจ็คก็ขำมากเพราะว่าเขาไม่มีวันตายแต่สายตาของเอฟนั้นเธอเล็งไปที่สวิตช์จุดระเบิดต่างหากแล้วเธอก็ยิงใส่มันทันทีนั่นเลยทำให้เกิดระเบิดเป็นวงกว้างและเรือก็ค่อยๆจมลงเอฟรีบว่ายน้ำหนีออกไปข้างนอกโดยที่มีเคที่ช่วยบอกทางให้ขณะที่เธอว่ายน้ำหนีเธอก็พบกับเหล่าวิญญาณที่ว่ายน้ำหนีออกมาจากเรือด้วยเช่นกันและพอเธอโผล่พ้นผิวน้ำเธอก็เห็นเรือกำลังจมและวิญญาณจำนวนมากที่ถูกปลดปล่อยครับและก่อนจบเธอที่เกาะกล่องใบหนึ่งลอยเท้งเต้งอยู่ในทะเลเป็นเวลานานเธอก็พบว่ามีเรือลำหนึ่งมาพบเธอต่อมาพอเรือลำนั้นมาเทียบท่าเธอก็ได้ถูกนำตัวส่งไปขึ้นรถพยาบาลที่มารอรับเธอไปรักษาขณะที่เธอถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลแล้วเธอก็พบว่าลูกเรือกำลังขนกล่องไม้ขึ้นเรือซึ่งมันมีลักษณะเหมือนกับกล่องไม้บรรจุทองที่เธอเจอบนเรือแอนโทเนียกาซาและพอมองเห็นแจ็คกำลังเดินขึ้นเรือและหันมาทางเธอก็ทำให้เธอตกใจมากและก็ตะโกนออกมาว่าไม่โดยมีแจ็คมองมาทางเธออย่างไม่ละสายตาครับขอเสริมสักเล็กน้อยในหนังเมิร์ฟได้พูดถึงเรือที่ชื่อว่ามารีเซเลสเต้ที่สามารถแล่นได้โดยไม่มีคนอยู่บนเรือนั่นคือชื่อเรือของหนังเรื่องโกชิปเมื่อปี1952นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังโกชิปเรือผีใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ
หนังมีทุนสร้างอยู่ที่20ล้านเหรียญทำรายได้ 68.3 ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDB 5.5 คะแนนได้ Metascore 28คะแนนและได้ 16% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ